าฟังนิทานกันแล้วนายพรานคนหนึ่งได้จับนกอินทรีได้จากป่าและจัดการถอนขนปีกของนกอินทรีมันจนหมดสิ้นทำให้มันบินไปไหนไม่ได้ก่อนจะนำมันไปเลี้ยงพร้อมกับไก่ในเล้าโอ้ช่างน่าอดสูยิ่งนักข้าผู้เป็นเจ้าเวหาเป็นราชาแห่งนกทั้งปวงแต่ต้องมาถูกตัดปีกและถูกขังพร้อมกับไก่ที่ข้าเคยล่าเป็นอาหารเนี่ยนะเฮ้ยอัปยศจริงๆนกอินทรีได้คร่ำครวญชายคนหนึ่งได้เห็นสิ่งที่นายพรานได้ทำกับนกอินทรีและเห็นความโศกเศร้าที่นกอินทรีนั้นมีจึงตัดสินใจช่วยนกอินทรีออกมาจากเล้าไก่ชายหนุ่มได้เลี้ยงดูนกอินทรีเป็นอย่างดีด้วยอาหารชั้นเลิศจนกระทั่งปีกของนกอินทรีงอกกลับมาใหม่และกลับมาบินได้อีกครั้ง ในที่สุดเจ้าก็กลับมาเป็นพญาอินทรีที่สง่างามอีกครั้งแล้วสินะชายหนุ่มได้กล่าวพร้อมกับปล่อยนกอินทรีให้เป็นอิสระอีกครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณนกอินทรีจึงล่ากระต่ายป่าเพื่อนำมาตอบแทนแก่ชายหนุ่มข้าไม่ใช่เป้าหมายที่เจ้าควรมาหาหรอกนะเหตุใดเจ้าจึงไม่ไปมอบกระต่ายป่านี้ให้กับนายพรานล่ะเผื่อว่าหากเขาจับเจ้าได้อีกครั้งนึงเนี่ยข้าจะได้เชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ปฏิบัติต่อเจ้าด้วยความโหดร้ายอย่างเช่นครั้งแรกลองดูสิชายหนุ่มได้กล่าวอย่างนั้นเหรอก็ได้ก็ได้นิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าพึงปฏิบัติดีแม้กับคนที่ทำไม่ดีกับเราด้วย